แต่จริงๆแล้วนี่ทางด้านของกยศเองเขาก็มีมาตรการในการยืดอายุระยะเวลาการชำระหนี้เนี่ยให้บอกถึง65ปีหรือว่ายืดไปแล้วเงินส่งน้อยลงแล้วเนี่ยความสามารถในการชำระก็ยังไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ยืดคือส่วนที่ยังไม่ได้ถูกฟ้องที่มากรมบังคับคดี 300,000 รายนี่คือไม่ได้ยืดแล้วจะยืดที่นานแล้วนี่ใจนี่คือที่สวนยางที่จังหวัดตรังแต่ผมขีดชื่อพวกจำเลยออกแต่ผมเอาชื่อโจทย์ไว้โจทย์ก็คือกยศนี่ยึดที่นายึดสวนยางยึดสวนปาล์มยึดบ้านบางทีมันไม่ใช่หลังใหญ่มันเป็นบ้านแบบหลังคามุงแฝกเนี่ยผมเห็นนะคือผมตามเรื่องนี้ตลอดผมก็เลยดีใจที่ท่านนมศักดิ์ทำเรื่องนี้นะดีใจมากเพราะผมเห็นว่าพวกนี้เขาถูกยึดอยู่ตลอด300,000 หมายเกี่ยวข้องกับคนผู้กู้300,000คนผู้ค้ำ300,000คนรวมทั้งหมด600,000 ลายในเรื่องนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วท่านสมศักดิ์ก็เลยมีนโยบายบายว่าต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน100 ถึง 180 วัน300,000หมายนี้ต้องจบไม่มียึดที่ดินทำกินไม่มียึดสวนยางไม่มียึดที่นาที่ไรอันนี้เป็นเหมือนเป็นครั้งแรกเป็นรัฐบาลแรกเลยไหมที่ได้ทำอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินข่าวอย่างนี้เลยเนาะไม่เคยได้ยินข่าวเลยฮะไม่ก็จริงๆนอกจากไม่เคยได้ยินข่าวแล้วยังไม่มีรัฐบาลไหนทำเลยนะครับมีแต่บ่อยให้กยศ.ดำเนินก็ดีคุยเองฟ้องเองไม่มีตัวกลางที่จะเรียกเขามาคุยกับกยศ.แล้วมีผู้ไก่เกี่ยมาทำงานแทนศาลยังไม่มีใช้ขั้นตอนของกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมที่มีเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จะทำแล้วก็ในการทำแบบนี้มันก็ยังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่มันสำเร็จและถูกต้องได้นะครับเพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่นานมาแล้วปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาอยากกู้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นมาที่เราไม่ให้ยึดอะไรต่างๆพวกนี้ที่เรายื่นมือเขาไปช่วยนี่นะครับหนี้พวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนหนี้บัตรเครดิตหนี้พวกนี้ไม่ใช่หนี้ที่เอาไปลงทุนและขาดทุนเอาบัตรเครดิตไปซื้อรถยนต์แล้วไม่ผ่อนเขามันไม่ใช่ไอ้นี่คือหนี้การศึกษาครับซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่เรียนจบปริญญาตรีพร้อมกับหนี้ประเทศอื่นก็มีฮะใช่ประเทศอื่นก็มีแต่ว่าเขามีกองทุนที่มันไม่ใช่เวียงแหบอกว่าคนเรียนปริญญาตรีทั้งหมดคนเรียนปริญญาตรีทั้งหมดของเกณฑ์วายนี่นะครับจบปริญญาตรีทั้งหมดนี่4 ล้านคนครับเกณฑ์วาย4ล้านคนจบปริญญาตรีแต่กู้กยศ.เรียนปริญญาตรี3,322,696 คนตัวเลขเยอะขนาดนั้นเลย 83% ฮะกู้ทั้งหมดนี่กู้ทั้งหมด3,600,000นะครับเหลืออีก200,000กว่านี่เป็นพวกที่เรียนม.ปลายกู้ปวส.กู้ปวช.กู้200,000กว่าแต่300,000นี่คือปริกู้เรียนปริญญาตรีที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดนี่ซึ่งเป็นคนที่ปริญญาตรีเกณฑ์วายจบแค่4ล้านน่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเกณฑ์วายที่จบปริญญาตรีกู้มันไปไม่ได้พอไปไม่ได้เราก็เห็นว่าเอ้ยเขาไม่ได้กู้ไปทำผิดน่ะเขากู้ไปเรียนน่ะระบบหลอกให้เขาไปเรียนอุ้ยถ้าแบบนี้มันเหมือนแสบร้ายเกินไปนะ